่วนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐวันนี้ลงพื้นที่ทั้งนครปฐมและราชบุรีนะคะเริ่มกันที่นครปฐมค่ะวันนี้ควงคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพรรคไปตรวจราชการติดตามโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลางเขต3ที่ตำบลไทยาวาสอำเภอนครชัยศรีนะคะที่วัดตุ๊กตาตำบลบางกระเปาอำเภอนครชัยศรีพลเอกประวิตรเนี่ยกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างพบปะประชาชนบอกว่าได้รับรายงานว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมก็เลยลงมาดูซิว่าสิ่งที่สั่งการให้แก้ไขเบื้องต้นเนี่ยทำหรือยังถ้าทำแล้วจะต้องทำให้เกิดความยั่งยืนจะต้องสร้างประตูระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมในอนาคตอยากให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจว่ารัฐบาลพยายามดูแลประชาชนทุกคนเพื่อให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆน้อยที่สุดขอบคุณประชาชนที่คนที่มาต้อนรับรัฐบาลมีเป้าหมายทำงานก็คือยึดถือความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญและจะแก้ไขปัญหาน้ำให้สำเร็จตามเป้าหมายผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าการลงพื้นที่นครปฐมของพลเอกประวิตรมีข้าราชการมีประชาชนมาต้อนรับมาขอถ่ายรูปมาขอสวมกอดมาหอมแก้มโอ้โหฮอตจริงๆคุณผู้ชมเป็นจำนวนมากเลยนะคะเนี่ยค่ะโอ้ยขอกอดหน่อยนะแล้วอวยพรด้วยบอกว่าขอให้เป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยด้วยนะคะพลเอกประวิตรเนี่ยโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายชาวบ้านอย่างเป็นกันเองลองดูบรรยากาศหน่อยค่ะลดอะไรไหมเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก็ตบมืออีกทีนึงว่าแล้วมากอดลุงป้อมนั่นกอดไม่พอจะหอมอีกอ้าวนั่นแหละแล้วก็เดินมาถามว่าลุงป้อมเอารถอะไรมาคือตอนนี้มันเหมือนเป็นภาพจำไปแล้วนะหรือถ้าวัดธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วว่าเวลาสาวใหญ่จะใกล้ชิดลุงป้อมเนี่ยสามารถหอมแก้มได้เลยนะค่ะลุงป้อมให้อนุญาตทุกคนนะฮะไม่หวงเลยหอมเต็มที่ไม่หวงเลยฮะคุณชมมาหอมเต็มที่เลยหลังจากนั้นพลเอกประวิตรพร้อมกับทีมงานนะครับเดินทางไปกราบสักการะพระร่วงโลจนฤทธิ์ที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารนะครับจากนั้นพลเอกประวิตรก็ได้เข้าไปกราบพระเทพมหาเจติยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดนครปฐมและรองเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารโดยพระเทพมหาเจติยาจารย์ได้มอบพระพุทธรูปพระร่วงโรจนฤทธิ์จำลองให้กับพลเอกประวิตรพร้อมทั้งให้พรด้วยนะครับว่าขอให้ลุงป้อมมีอายุยืนมีกำลังกายกำลังใจพระร่วงโรจนฤทธิ์คุ้มครองรักษาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเครื่องเชื่อมประสานคนไทยให้เกิดความรักความสามัคคีนะครับทั้งนี้พลเอกประวิตรปฏิเสธที่จะตอบคำถามนักข่าวนะครับว่าการเดินทางมาไหว้พระในวันนี้ในช่วงก่อนการเลือกตั้งถือว่าเป็นการขอพรหรือไม่โดยพลเอกประวิตรตอบสั้นๆนะครับบอกว่ายังไม่ถึงเวลาการเลือกตั้งเลยครับค่ะหลังจากนั้นนะคะช่วงบ่ายพลเอกประวิตรเดินทางต่อไปที่ราชบุรีค่ะไปติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำกลองโดยมีคุณกุลวลีนบอมรบดีสสราชบุรีเขต1คุณบุญยิ่งนิติกาญจนาสสราชบุรีเขต2คุณชัยทิพย์กมลพันธิพย์สสราชบุรีเขต3รอต้อนรับด้วยนะคะการไปในช่วงบ่ายที่ราชบุรีมีรายงานว่าพลเอกประวิตรลาราชการครึ่งวันบ่ายค่ะพลเอกประวิตรคณะเนี่ยเดินทางไปที่บริเวณข้างวัดบ้านหม้อตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามไปตรวจติดตามโครงการผลิตน้ำประปาก่อนพบประชาชนคุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะทันทีที่พลเอกประวิตรเดินทางไปถึงจุดนี้เนี่ยจะมีคุณปารีณาไกลคุปค่ะซึ่งเป็นอดีตส.ส.ราชบุรีของพลังประชารัฐโผล่เข้าไปคุกเข่าแล้วก็ไหว้เลยนะคะไหว้พลเอกประวิตรเลยเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะเนี่ยค่ะไหว้เข้าไปกราบเข้าไปพลเอกประวิตรก็ลูบหัวแสดงท่าทีเอ็นดูอดีตลูกพรรคนะคะชาวบ้านเองก็เข้าไปผูกผ้าขาวม้าต้อนรับชาวบ้านบอกน่ารักจังค่ะท่านเนี่ยเป็นไงชมด้วยนะไม่ธรรมดาแล้วที่สำคัญพลเอกประวิตรก็ชมค่ะชมแล้วก็ร่วมลำวงกับนางรำที่มาโชว์การแสดงพื้นบ้านด้วยนะคะนอกจากนี้คุณวิรัติเองก็เชิญสสเชิญคุณปารีณามาร่วมรำด้วยคุณวิรัติเนี่ยพูดใส่ไมค์แบบนี้เลยนะบอกว่าเอ๋อยู่ไหนพ่อมารับแล้วอ่ะไปดูลีลาการรำของพลเอกประวิตรกันหน่อยคุณผู้ชมอ
วยไหมคุณผู้ชมเขาว่ากันว่าช่วงใกล้เข้าสู่เลือกตั้งหรือว่าหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเราจะได้เห็นบรรดานักการเมืองนะทำอะไรแบบนี้ล่ะค่ะอะไรที่ไม่เคยเห็นนะเราก็จะได้เห็นคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าการลงพื้นที่รอบนี้มีส.ส.มาต้อนรับโดยเฉพาะทีมบ้านใหญ่ราชบุรีนำโดยคุณวิวัฒน์นิติกาญจนา นายกอบจ.ราชบุรีสามีของคุณบุญยิ่งคุณชัยทิพย์กมลพันทิพย์ส.ส.ราชบุรีเขต3ของประชาธิปัตย์คุณจตุพรกมลพันทิพย์รองนายกอบจ.ราชบุรีและว่าที่ผู้สมัครส.ส.ราชบุรีเขตที่3จากนั้นนะคะพลเอกประวิตรขึ้นเวทีค่ะขึ้นเวทีแล้วก็เรียกให้ผู้สมัครส.ส.ทุกคนมาแนะนำตัวกับประชาชนแล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าตนกับผู้สมัครส.ส.ในนามพลังประชารัฐขอมาพบปะพี่น้องประชาชนราชบุรีวันนี้ประชาชนได้เห็นผู้สมัคร4คนของพรรคแล้วก็ขอให้เลือกผู้สมัครจากพลังประชารัฐด้วยจำหน้าเอาไว้เลยนะคะแล้วบอกด้วยว่าพลังประชารัฐและรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือความผาสุกของประชาชนมาแก้ปัญหาเรื่องน้ำมาสร้างฐานรากที่มั่นคงให้กับประเทศของเราแล้วบอกด้วยนะคะว่ารัฐมนตรีของพลังประชารัฐตอนนี้มีอยู่10คนในรัฐบาลแก้ปัญหาได้ตามที่พี่น้องประชาชนต้องการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนจะเลือกพวกเราไปตั้งรัฐบาลใหม่ในครั้งหน้าค่ะรัฐบาลนี้ก็มีรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐอยู่ประมาณ10 คนก็สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆตามที่ทางประชาชนต้องการนะครับแล้วเราก็หวังอย่างยิ่งว่าประชาชนคงจะเลือกพวกเราเข้าไปเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในครั้งหน้าอีกนะครับผมเองพูดไม่เก่งการรับฟังเก่งแล้วแก้ปัญหาด้วยรวดเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกเรื่องไม่ว่าปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมสามารถที่จะดำเนินการได้โดยอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้ดำเนินการและสามารถอยู่ดีกินดีได้นะครับผมฝากไว้เลยว่าถ้าเลือกพรรคพลังประชารัฐทุกคนจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความอยู่ดีกินดีขึ้นแน่นอนจากนั้นพลเอกประวิตรก็เดินถ่ายรูปกับพี่น้องประชาชนทักทายนะคะชาวบ้านบอกโอ๊ยตัวจริงเนี่ยหล่อจังเลยอยากให้เป็นนายกคนที่30แล้วตอนที่เดินไปเนี่ยคุณผู้ชมเอ้ยเนื้อหอมเหลือเกินชาวบ้านกอดบ้างหอมบ้างตลอดทางเลยนะคะแล้วชาวบ้านบอกโอ้ลุงป้อมตะเกียบไม่เห็นตอนรำเลยรำให้ดูหน่อยได้ไหมชาวบ้านบอกให้รำก็รำนะเห็นบอกไหมเนี่ยบอกแล้วช่วงเลือกตั้งแบบนี้บอกให้บรรดานักการเมืองทำอะไรนะเขาทำให้หมดเลยคุณผู้ชมพลเอกประวิตรนะคะปฏิเสธตอบทุกคำถามที่สื่อพยายามถามเลยทั้งเรื่องของผลโพที่ได้ที่โลบ้างเรื่องของผลงานเรื่องของน้ำบ้างนะคะโดยพลเอกประวิตรก็บอกว่าตอบไปแล้วไงเรื่องน้ำก็ถือว่าเป็นผลงานของรัฐบาลค่ะครับไปต่อกันที่การให้สัมภาษณ์ของนางสาวปารีณานะครับยืนยันจุดยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรหรือว่าพลเอกประยุทธ์เดินทางมาที่ราชบุรีเธอก็จะไปต้อนรับทั้ง2คนนะครับเพราะว่ายังรักทั้ง2ท่านและวันนี้พลเอกประวิตรก็มาตรวจราชการก็มีการก่อสร้างวางท่อน้ำไปกระทบกับบ้านเรือนของประชาชนก็เลยไปร้องเรียนจนเป็นที่มาของคำสั่งระงับการก่อสร้างและพลเอกประวิตรจึงเดินทางมาตรวจสอบด้วยตนเองนะครับส่วนการที่ส.ส.ราชบุรีย้ายเข้าย้ายออกแต่ละพรรคคุณปารีณามองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาตามระบอบประชาธิปไตยแข่งขันยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ดูดส.ส.เขตนี้ไปนะครับเพราะเป็นเจตนารมณ์ของพลังประชารัฐมาตั้งแต่ต้นเมื่อตนโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็มีคนอื่นเข้ามาทดแทนนะครับยังคงประเมินการเลือกตั้งในราชบุรีว่าปกติแล้วผู้แทนจะเหมือนเดิมพื้นที่ใครพื้นที่มันเป็นคนหน้าเดิมๆมาโดยตลอดอยู่จนเป็นตำนานเมื่อถามว่าหากพลังประชารัฐจะทาบทามนายเสียเดชไกรคุปพี่ชายมาลงส.ส.ในนามของพรรคคุณปารีณาบอกว่าตนไม่ขัดข้องนะครับแต่ให้ไปคุยกับพี่ชายเอาเองเนื่องจากเพิ่งเปิดตัวกับพรรคภูมิใจไทยถามว่าเชียร์ใครระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรคุณปารีณาบอกว่าให้กำลังใจทุกคนนะครับแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าต้องเลือกก็ขอคิดดูก่อนนะครับเมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์หรือว่าพลเอกประวิตรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณปารีณาตอบว่าเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วครับตอนนี้เอกก็ให้กำลังใจ
ทุกคนทุกพักแหละค่ะไม่ว่าจะพักอะไรก็ทุกคนดีหมดแต่ก็มีความแตกต่างกันไปนะคะประสมค่าให้เอ๋เลือกวันนี้ค่ะวันนี้เอ๋ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยซ้ำนะคะเป็นบุคคลพิเศษค่ะไม่มีสมัครแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งใครทั้งสิ้นด้วยดีเลยค่ะถ้าเกิดท่านเลือกตามใจนะคะตามใจถ้าเลือกตามใจก็ต้องขอคิดดูก่อนต้องดูถึงผลกระทบของพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาต่างๆด้วยค่ะตอนนี้ยังคงรักลุงป้อมค่ะที่สุดในสามโลก